ขึ้นทำไมก็ไม่รู้นะฮะในเมื่ออเมริกาเขาไม่ขึ้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ปราบเงินเฟ้อเลยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ได้ร้อนแรงอะไรเนี่ยนะครับการขึ้นดอกเบี้ยเป็นการเพิ่มต้นทุนทำให้เงินเฟ้อมากยิ่งขึ้นโดยซ้ำไปแล้วก็ทำให้เงินทุนที่เป็นดอลลาร์ไหลเข้าประเทศ